โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไข่เซอร์ไพรส์นะเขียนชื่อว่าไข่ดราก้อนนะครับซื้อมาซื้อมายกโหลเลยแต่ปกติเขาก็ขายแยกฟองได้นะชุดนี้เป็นของที่เอาไว้ขายตามร้านค้านะครับตามร้านชำนะทั่วไปรู้สึกว่าไข่นี้จะมีลวดลายมังกรด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามีกี่แบบเดี๋ยวลองมองก่อนอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำอ๋อแสดงว่ามีประมาณ 5-6 แบบประมาณนี้แหละมาแกะไข่ก็ฟองละ5บาทนะคือถ้าแยกขายก็ฟองละ5บาทไหนมาดูไข่ใบแรกสิบอกว่าเป็นไข่มังกรโอ้ย มีขนมลูกอมแล้วก็อะไรเนี่ยลูกกระต่ายพลาสติกอันนี้เป็นกบกระโดดนะครับแต่มาเป็นลูกกระต่ายเท่านั้นเองโอ้ไข่ซุ่มมันไม่ใช่ไข่มังกรมันเขียนว่าไข่ดราก้อนก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นไข่ซุ่มอะซุ่มของเล่นซุ่มขนมอันนี้ผมต้องหาอะไรมาตัดด้วยนะไหนดูสิอันนี้เป็นกบครับไม่ใช่กระต่ายนะแต่เป็นกบลูกอมแล้วก็มีตุ๊กตาปิกาจูด้วยมาดูไข่อีกฟองหนึ่งติดแน่นดีก็สมกับราคา5บาทนะชุดนี้ได้มาแค่นี้จริงๆมันมีขนมทุกซองนะมีอะไรเนี่ยเครื่องบินเครื่องบินกับตุ๊กตารู้สึกว่าจะเป็นโพลิกอนนะในเรื่องโปเกมอนนะครับไม่เห็นมีมังกรเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกฟองหนึ่งดิเดี๋ยวจะแกะออกให้หมดเลยว่ามีอะไรบ้างโอ้รู้สึกว่าจะมีตุ๊กตาจากเรื่องโปเกมอนนะครับ1ตัวนะกับตัวที่เอาไว้เป็นของเล่นทั่วไปนะที่เอาไว้เป็นกบกระโดดหรือว่าของเล่นทั่วไปหน่อยนะครับเดี๋ยวนะมันแบบโอ้ไม่ขาดเดี๋ยวติดแน่นเลยได้สงสัยถ้าแกะให้ครบหมด12ฟองผมว่าคงนานลดตัวครับพลาสติกกับโปเกมอนชื่ออะไรไม่รู้ก็ตัวนี้ผมจำไม่ได้แล้วก็ขนมแถมมาให้ในชุดไม่มีมังกรเลยเดี๋ยวดูก่อนไหนดูสิอีกแบบหนึ่งมีลูกคล้ายปูรินนะปูรินพิกกี้หรือเปล่าไม่แน่ใจคิสซี่กับรถจี๊ปใกล้หมดแล้วเดี๋ยวแกะออกมาให้หมดไปเลยจะดูซิว่าคือจะมีอะไรซ้ำๆกันบ้างไหมชุดนี้ถ้าซ้ำก็มีพวกกบนะกบกระโดดนี่ซ้ำกันเยอะมากเลยขนมแล้วก็ลืมชื่อแล้วนะถ้าใครรู้ก็ช่วยเม้นมาบอกหน่อยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นจากในเรื่องโปเกมอนอะไรนะไหนตัวนี้ซ้ำนี่ไงรถโกคาร์ทขนมให้มาทุกซองอยู่แล้วตัวนี้คล้ายๆเหมือนลิงนะเป็นลิงมาดูหรืออีก4ฟองไหนดูซิเป็นรถนะเป็นรถรถสมัยก่อนอะเป็นรถคล้ายๆรถเต่าอันนี้เป็นตัวอะไรนะตัวร่างพัฒนาล่ะเป็นตัวร่างพัฒนาไม่มีมังกรเลยแต่มีโปเกมอนมาแทนชุดนี้ไหนดูสิขนมมาให้อันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องบินนะเครื่องบินตัวนี้โกดักหรือเปล่าไม่แน่ใจอีก2ฟองหมดแล้วไข่แตกไม่เป็นไรขนมตัวนี้น่าจะเป็นนกหวีดคือนกหวีดคือเราเอาไว้เป่านะครับอันนี้ก็เป็นโกแบ็กอ่ะ
สุดท้ายแล้วตัวนี้ลองไปหาเดินดูตามร้านค้านะครับร้านค้าหน้าโรงเรียนนะขายฟองละ5บาทถูกๆครับสมกับราคาอันนี้ก็ซ้ำขนมซ้ำแล้วนี่อะไรเนี่ยซ้ำตัวนี้ซ้ำจำได้เลยครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ